ที่มาที่ไปของหัวข้อนี้นะครับหัวข้อคือ well balanced diet during the covid lockdown นะครับความหมายคือเราจะรับประทานอาหารยังไงนะครับให้มันครบถ้วนนะครับในช่วงที่เราถูกล็อกดาวน์นะครับเนาะกินอาหารมันสมดุลอะไรยังไงนะครับก็เลยคิดหัวข้อนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไปช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนี่เก็บเข้าบ้านกันแหลกลาเลยนะครับทีแรกก็จะมาดูว่าเราจะจัดอาหารยังไงให้มันเหมาะสมนะครับเนาะเอาความรู้ทั่วไปที่เขาพูดเรื่อง well balanced diet กับสไตล์ของพวกผมนะครับที่กินยังไงให้มันได้สุขภาพดีด้วยแล้วก็ไม่อ้วนก็เดี๋ยวจะแชร์เรื่องว่าทำไงให้มันไม่อ้วนได้ด้วยนะครับเนาะสั้นๆทีนี้มาดูก่อนคำว่า well balanced diet เนี่ยความหมายที่เราพยายามจะสื่อก็คือว่าคุณต้องมองหา3อย่างเนี้ยใน well balanced diet นะครับข้อแรกก็คือเรื่องของ type ก็คือชนิดของอาหารที่รับประทานนะครับข้อที่2คือ quantity นะครับ quantity ก็คือปริมาณนั่นเองซึ่งข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยส่วนใหญ่ตรงไปตรงมากินแป้งวันละเท่านี้กรัมต่อวันมันก็คือบอกเรื่องของชนิดสารอาหารนะครับแล้วก็บอกถึงปริมาณที่รับประทานส่วนข้อที่3เนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยพูดถึงกันคือ quality คือคุณภาพของอาหารนะครับงั้นคำว่า well balanced diet ของผมเนี่ยในความหมายที่ผมเข้าใจนะครับก็จะตีออกมาเป็น3ข้องั้นอาหารที่เรารับประทานเนี่ยเราทำให้มันครบใน3หัวข้อนี้กันนะครับเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับทำให้ได้ตามนี้เนาะที่มาดูอันแรกก่อนกับอันที่2นั่นคือ type and quality ก็คือชนิดของสารอาหารและปริมาณนะครับก็ถ้าย้อนวัยไปสู่วัยเด็กๆที่เราทำเรื่องเรียนหนังสือเรื่องสุขศึกษาจำได้ไหมครับเรื่องอาหารหลัก5หมู่มีแป้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็จะคล้ายๆแบบนั้นแต่เราจะไม่ได้แบ่งแค่5หมู่เท่านั้นมันมีมากกว่านี้หน่อยนะครับก็จะชมในสไลด์ถัดไปปึ้งอันนี้คือ well balanced diet ของชาวบ้านเขานะครับชาวบ้านก็คือในหนังสือทั่วไปที่เขาเขียนมันจะไม่ใช่แค่5หมู่แล้วมันจะเขาจะดึงออกมาเป็น7พวกข้อแรกเขาก็จะพูดถึงคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งหรือข้าวนั่นเองที่เรารับประทานนะครับสัดส่วนที่เขากินกันคือประมาณ 55-60% ของแคลอรี่ที่ได้ต่อวันซึ่งสำหรับผมถือว่าเยอะมากนะครับเนาะข้อที่2ก็คือโปรตีนประมาณ 15% นะครับนี่คือแบบปกติของเขานะครับส่วนตัวผมจะต่างกันนิดเล็กน้อยซึ่งจะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับข้อ3คือแฟตคือไขมันเนี่ยอย่าให้เกิน 35% อันเนี้ยเห็นด้วยนะครับข้อที่4และข้อที่5เกลือแร่และวิตามินนะครับซึ่งเกลือแร่และวิตามินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในผักผลไม้งั้นในข้อความที่พยายามสื่อเนี่ย well balanced diet เนี่ยพยายามสื่อให้พวกเรารับประทานผักผลไม้เยอะขึ้นด้วยนะครับงั้นใครก็ตามที่รับประทานผักผลไม้ค่อนข้างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องหามาทานให้มันเยอะหน่อยนะครับเนาะแล้วข้อที่6ก็คือไฟเบอร์คือเส้นใยอาหารนั่นเองนะครับเนาะก็ต้องรับประทานให้มากพอนะครับอันนี้ใน well balanced diet ก็ให้ความสำคัญมากๆโดยที่ให้มันอยู่ในหมวดที่6เลยนะครับต้องรับประทานให้ได้มากพอเช่นกันข้อที่7คือน้ำนะครับก็ต้องรับประทานน้ำสะอาดให้มากพอรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเป็นลายสไลด์ถัดไปนะครับที่อยากให้ดูคือสไตล์ผมอะ well balanced diet สไตล์DK ดร. K เขากินกันยังไงนี่เลยนะครับหลักๆก็คือสไตล์ผมได้กินเป็นโลคาร์บนะครับ โลคาร์บเนี่ยความหมายคือมันจะต่างจากเรกูล่าไดเอทหรืออาหารปกติคือยังไงคือจำนวนคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 30% ของแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันคุณไปดูสไลด์เมื่อกี้นะครับข้อที่1เนี่ยก็ให้แป้งถึง 60% เยอะไปอ่ะสำหรับผมนะครับเนาะมาแบบนี้ดีกว่าคำถามคือข้อดีของการกินโลคาร์บนี่มันดียังไงนะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยอายุ53ปีนี้นะครับเล่นกีฬามาทั้งชีวิตนะครับมีแค่2ปีที่หลังจากจบเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง2ปีเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาเลยนะครับเพราะว่าทำอาหารกินด้วยนะครับแล้วก็ยุ่งมากจนไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับก็คิดว่าตัวเองคุมอาหารได้ก็คุมไม่ได้นะครับหลังจากที่เล่นกีฬามาตลอดจนถึงอายุเกือบ50ปีเนี่ยเล่นกีฬาบาสเกตบอลทุกๆวันจันทร์นะครับเล่นมาตลอดออกกำลังกายวิ่งตลอดน้ำหนักมันก็ยังขึ้นนะครับเราก็เลยพบว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นตัวที่คุมยากที่สุดและคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทำไม่ได้2ข้อเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะครับคือ1ก็คือนับแคลอรี่ไม่เป็นอันนี้ผู้ชมทางบ้านนะครับต้องไปหัดนับแคลอรี่ให้เป็นนะครับกินเท่าไหร่นะครับแต่ละชนิดแต่ละจานมีอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับและแคลอรี่ที่เราต้องการต่อวันคือเท่าไหร่ทำให้ขาเข้าขาออกมันสมดุลกันน้ำหนักมันก็จะไม่เกินนะครับและข้อที่2คือผมพบว่าการกินคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราอิ่มน้ำบวมน้ำนะครับอัตราส่วนที่มันอมน้ำคือ1กรัมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันอมน้ำได้ประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวคุณมันจะบวมฉุๆนิดนึงนะครับงั้นพอเราแค่ลดแป้งนะครับและแคลอรี่ไม่เกินเนี่ยน้ำหนักคุณก็ลงแล้วนะครับต้องลองไปปรับใช้ดูนะครับเนาะแล้วก็ ส่วนโปรตีนเนี่ยผมจะสูงหน่อยนึงนะครับทีนี้โปรตีนสูงก็คงไม่ได้หมายถึงว่ากินสัตว์เนื้อแดงกินสเต็กกินอะไรทุกๆวันนะครับโปรตีนจากพืชก็มีเยอะแยะให้เรารับประทานนะครับเต้าหู้เอยถั่วหลากหลายชนิดนะครับแต่ข้อเราควรระวังจากการกินโปรตีนจากพืชก็คือเรื่องของแป้งที่มันผสมมากับโปรตีนจากพืชด้วยอย่ากินถั่วกินเต้าหู้กินผลไม้ที่ผักหรืออะไรที่มันเป็นหัวใช่ไหมที่มีโปรตีนสูงๆเนี่ยบางทีก็มีแป้งปนมาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังงั้นในบางรายที่ต้องการโปรตีนขนาดสูงหน่อยเนี่ยคุณก็ต้องหันมาใช้อาหารเสริมหรือซัพพลีเมนต์ช่วยเอานะครับบางคนก็ถนัดกินเวย์โปรตีนบางคนก็ถนัดกินพวกแพลนท์เบสโปรตีนนะครับส่วนตัวผมนิยมใช้แพลนท์เบสโปรตีนมากกว่านะครับผมไม่ค่อยชอบใช้พวกโปรตีนที่มาจากสัตว์เท่าไหร่นะครับเนาะส่วน2ข้อถัดไปข้อ4และข้อ5ก็เหมือนกันก็คือกินผักผลไม้ในขนาดสูงนะครับเนาะสูงของเขายังไงเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขผมให้ไว้ในตอนท้ายนะครับเนาะดูกราฟทางด้านขวามือเนาะก็แท่งสีเขียวคือไขมันแท่งกลางคือโปรตีนแท่งสีม่วงก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับก็พยายามกินแป้งให้น้อยหน่อยนะครับเนาะกินโปรตีนเยอะขึ้นนิดนึงซึ่งถ้าคุณดูแลตรงนี้ไม่เป็นอ่ะโปรตีนนี่ไม่ได้ถูกนะครับเนาะนั่นคุณกินโลคาร์บได้คุณก็ต้องมีตังค์ประมาณนึงนะครับแต่ก็มีวิธีทำให้มันถูกได้ก็คือโปรตีนจากพืชนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งกินจากเนื้อปลาอะไรนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปเนาะ quality เรื่องคุณภาพและมันจะต้องเป็นยังไงนะครับเนาะเรื่อง quality นะครับที่เราจะต้องดูก็คือเหมาะกับช่วงล็อกดาวน์มากคือเวลาล็อกดาวน์เนี่ยเวลาผมไปยังไม่เข้าเคอร์ฟิวเนี่ยตอนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมจะซื้ออาหาร2พวกคือ1ผมจะซื้ออาหารสด2ผมจะซื้อ convenient food convenient food เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเยอะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงคงจะเป็นไปได้ยากด้วยข้อมูลตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะซื้ออาหารสดเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณค่าของอาหารสดเนี่ยดีกว่า convenient food มากมายนะครับเนาะคุณอาจจะซื้ออาหารกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปอะไรคุณก็ซื้อไปแต่ซื้อในปริมาณประมาณหนึ่งนะครับในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเป็นไปได้คุณพยายามซื้ออาหารสด ไว้ด้วยในบางท่านที่คิดว่าจะกินผักผลไม้สดหรือกินสารอาหารได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยการใช้อาหารเสริมช่วยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับคุณก็อาจจะต้องหาแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าที่คุณชอบที่คุณสนใจซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับนั้นส่วนตัวผมก็จะมีอาหาร3พวกอาหารสดอาหารสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ใช้อาหารเสริมช่วยนะครับ3อย่างนี้ก็ cover ได้ละสบายๆก็ไปบริหารจัดการเรื่องงบประมาณเอานะครับเนาะสไลด์ถัดไปงั้นเนี่ยเวลบาลานซ์ในสไตล์ผมเนี่ยก็คือต้องเป็นโลคาร์บนะครับเนาะคือหลีกเลี่ยงการรับประทานแป้งหรือข้าวเยอะเกินไปเนาะมาหมวดแป้งก่อนนะครับหมวดแป้งเนี่ยก็คือว่าโลคาร์บขนาดไหนเรามาดูสไลด์กันเนาะภาพด้านซ้ายมือขวามือนะครับโลคาร์บก็คือคาร์โบไฮเดรตควรจะน้อยกว่า 30% นะครับเนาะแล้วก็พยายามด้านซ้ายบนก็คือกิน กินแป้งถ้าแป้งให้เป็นเชิงซ้อนอย่าพยายามกินแป้งที่ปรุงแต่งมาหมดแล้วอันนี้อย่าพยายามหลีกเลี่ยงนะครับแป้งเชิงซ้อนแปลว่าอะไรนะครับเช่นถ้าคุณจะกินขนมปังก็ขนมปังโฮลวีตถ้าจะกินข้าวก็ควรจะกินข้าวกล้องมากกว่าข้าวขาวนะครับเนาะส่วนข้างล่างนะครับ น้ำตาลพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลให้มากที่สุดนะครับเนาะน้ำตาลในตัวแสบเลยนะครับกินปุ๊บดูดซึมเลยนะครับเนาะอินซูลินหลั่งนะครับอะไรโปรตีนเสถียรการสร้างไขมันมหาศาลยิ่งพวกเล่นกีฬาอย่างผมนะครับไม่มีการกินน้ำตาลก่อนเล่นกีฬาเนี่ยนะครับมันจะทำสำหรับผมเนี่ยน้ำตาลบูสต์ก่อนเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นเหมือน sleeping trigger คือมันกระตุ้นให้เราพักไงเคยได้อารมณ์กินหนังท้องตึงหนังตาหย่อนไหมงั้นคนจะตายเล่นกีฬาอย่างพวกผมเนี่ยก่อนเล่นเนี่ยเราไม่กินอะไรเลยนะครับให้มัน starvation อดอาหารหน่อยๆเล่นกีฬานี้ performance จะดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับสไลด์ถัดไปเนาะโปรตีนก็โปรตีนขนาดสูงนะครับก็วิธีคำนวณนะครับก็คือประมาณ 1-1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะครับอันนี้นะวงเล็บไปหน่อยนะครับว่าสุขภาพไตคุณก็ต้องดีหน่อยนะครับรับประทานน้ำให้เหมาะสมนะครับถ้ากินน้ำน้อยไตไม่ค่อยดีก็คงจะไม่เหมาะนะครับก็พวกเราอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ของท่านเองด้วยนะครับเนาะแล้วก็ที่จะบอกคือสไตล์ผมส่วนตัวเนี่ยเราจะเน้นโปรตีนจากปลาจากเมล็ดธัญพืชเป็นหลักนะครับเนาะ2 อย่างนี้เท่านั้นพอแล้วนะครับจากสัตว์เนื้อแดงเนี่ยนานๆกินทีนะครับนานๆเนี่ยก็คืออาทิตย์ละครั้งอย่างมากพอแล้วนะสไลด์ถัดไปเรื่องไขมันมากไขมันไม่ว่าจะเวลบาลานซ์เอทชาวบ้านเขาหรือสไตล์ผมเนี่ยเหมือนกันคือเราจะกินไม่ให้เกิน 35% นะครับยังไงไขมันก็สำคัญนะครับเพราะไขมันเนี่ยตัวประกอบอันหนึ่งของมันก็คือคอเลสเตอรอลก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างของฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายๆตัวนะครับคุณกินไขมันน้อยหรือไม่กินเลยนะครับก็มีผลต่อการสร้างฮอร์โมนเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางสายกลางนะครับอย่าถึงกับไม่ทานไขมันเลยทานได้เพียงแต่ว่า ลักษณะไขมันที่ทานเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนาะโอเคข้อที่1น้อยกว่า 35% นะครับข้อที่2นะครับก็คือกินไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัว saturated fatty acid ให้น้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็อยู่ในสัตว์เนื้อแดงพวกผลิตภัณฑ์จากนมเป็นต้นนะครับแล้วก็มาเน้นรับประทานปลามากขึ้นนะครับถ้าพอมีสตุ้งสตางค์หน่อยก็ปลาทะเลก็ดีเนาะก็ได้โอเมก้า3นู่นนี่นั่นไปด้วยนะครับซึ่งโอเมก้า3ความหมายมันก็คือเรื่องของpolyunsaturated fatty acid ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งนะครับน้ำมันปลานะครับเดี๋ยววันไหนมีเวลาจะเล่าให้ฟังว่าโอเมก้า3กับน้ำมันปลาไม่เหมือนกันนะครับเนาะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะแต่วันนี้เวลาน้อยไปเนาะอ่ะมากลุ่มถัดไปคือเกลือแร่และวิตามินนะครับจำง่ายๆก็คือเกลือแร่และวิตามินอยู่ในผักผลไม้นะครับเนาะถ้าซิสเลอร์เปิดอยู่นะครับเนี่ยคุณไปเนี่ยคุณตักผักคุณกินให้ได้วันละ 5-9 เซิร์ฟวิ่งต่อวันนะครับสิ่งที่ผักผลไม้ให้ได้ก็คือเกลือแร่วิตามินแล้วก็เส้นใยอาหารไฟเบอร์นะครับก็รับประทานให้มันมากพอพูดง่ายแต่ทำยากนะครับผมเนี่ยนับผักเป็นคนชอบกินผักนะครับแต่ว่าก็ยังกินไม่ได้แค่ 5-9 เซิร์ฟวิ่งต่อวันเลยก็ต้องใช้ซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมช่วยเอานะครับช่วยในเรื่องของเกลือแร่วิตามินและอาจจะต้องกินกากใยอาหารเพิ่มขึ้นด้วยนะครับที่ทำมาสำเร็จรูปแล้วนะครับเนาะอันถัดไปไฟเบอร์เนี่ยสำคัญมากๆนะครับก็เช่นกันถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังนะครับตอนจบหมอใหม่ๆตอน30ปีก่อนเนาะถูกสอนมานะครับตอนนั้นจบหมอสันทั่วไปด้วยแล้วสันตกแต่งด้วยยุคสมัยโน้นเนี่ยไฟเบอร์มี2แบบละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำคือเราจำแต่ตัวละลายน้ำไม่ละลายน้ำมันมีข้อดีนู่นนี่นั่นว่าไปไอตัวที่ละลายน้ำเนี่ยตอนนั้นยังไม่เห็นความสำคัญของมันนะครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลของ soluble fiber หรือไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนี่ยมีออกมาเยอะมากนะครับ end product ที่เกิดจากการย่อยสลายของแบคทีเรียลำไส้ทำให้เกิดเรียก short chain fatty acid ซึ่งมีผลดีต่อลำไส้มากมายนะครับซึ่งเล่าตรงนี้ไม่ทันนะครับเอาไว้ว่าเวลาจะมาเมาส์กันดีกว่าเนาะเนี่ยกินไฟเบอร์ก็ได้กากใยอาหารกินผักผลไม้เยอะๆก็ได้วิตามินเกลือแร่นะครับแล้วก็ได้เรื่องของกากใยอาหารด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือกากใยอาหารที่ดีต่อวันเนี่ยคือเท่าไหร่เอาง่ายๆมันมีวิธีคำนวณนะครับก็คือทุกๆพันแคลอรี่ที่คุณรับประทานเนี่ยคุณต้องได้ไฟเบอร์ประมาณ14 กรัมอย่างผมไซส์ผมเนี่ยประมาณ 2,000 แสดงว่าผมต้องได้ไฟเบอร์ประมาณ 28 แต่มันจำง่ายๆผู้ใหญ่ขีดเส้นใต้ว่าจำไม่เหมือนกัน25 กรัมทุกวันนะครับซึ่งเราไม่ได้มีเครื่องชั่งตวงวัดมันไฟเบอร์เท่าไหร่นะครับก็นับเป็นเซิร์ฟวิ่งของถ้วยที่เรารับประทานก็แล้วกันอย่างน้อย 5-9 เซิร์ฟวิ่งนะครับสไลด์ใกล้จบแล้วนะครับเนาะสุดท้ายก็คือรับประทานน้ำดื่มสะอาดให้มากพอนะครับเพราะว่าร่างกายที่ขาดน้ำภาวะความเป็นกรดด่างภาวะสมดุลระบบการอะไรต่างๆมันก็จะไม่สมดุลนะครับนี่ก็สูญเสียไปรับประทานน้ำอย่างน้อยนะครับประมาณ35 ซีซีต่อกิโลต่อวันนะครับอย่างผมหนัก80 โลเงี้ย80ตั้งคูณ35ก็ประมาณ2 ลิตรครึ่งต่อวันซึ่งส่วนตัวผมกินเยอะกว่านี้อยู่แล้วส่วนตัวก็ประมาณ 3-4 ลิตรต่อวันนะครับคุณผู้ชายต้องทำน้ำมากกว่าคุณผู้หญิงนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยเนาะก็น้ำสะอาดทานบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีเองงั้นสรุปนะครับถ้าจะถ่ายหน้าจอก็อันนี้เลยนะครับเนาะก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับสัดส่วนให้น้อยลงนะครับน้ำตาลน้อยหน่อยคอมเพล็กซ์มากขึ้นโปรตีนก็จากพืชเป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะแล้วก็ไขมันก็ลดลงนะครับแล้วก็ไปเพิ่มไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งหรือฟิชออยล์นะครับหรือไปลดไอตัวไขมันอิ่มตัวที่ได้จากไขพวกไขมันสัตว์เกลือแร่และวิตามินก็ได้จากและไฟเบอร์ก็ได้จากผักผลไม้ 5-9 เซิร์ฟวิ่งต่อวันแล้วทานน้ำเยอะๆแค่นี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีมากมายแล้วนะครับส่วนสัดส่วนอาหารตรงนี้จะเป็นอาหารสดเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือจะเป็นอาหารเสริมเนี่ยคุณก็บาลานซ์เอาให้มันเหมาะสมแต่จำไว้ว่าคิงของอาหาร3ตัวเนี่ยก็คือราชามันทั้งหมดนี่ก็คืออาหารสดเป็นไปได้คุณก็รับประทานอาหารสดโอเคแต่ถ้าคุณไม่มีความสามารถในการเก็บมันได้จริงๆในระยะยาวเนี่ยคุณอาจจะต้องมีอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเสริมที่คุณภาพดีมากๆหน่อยนะครับที่ทำให้มันทดแทนอาหารสดได้ในบางกรณีนะครับเนาะสุดท้ายนะครับเนาะก็ผมกินอย่างเงี้ยทุกเช้าเนี่ยผมกินเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าทุกอย่างก็กินตามมาตรฐาน anti aging นะครับไม่ใช่มาตรฐาน RDA เนาะมันจะคนละอันกันอย่างเช่น RDA บอกวิตามิน C 60 มิลลิกรัมแต่ถ้า anti aging คือเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันให้กินวิตามิน C ถึงประมาณ 1,000 มิลลิกรัมงั้นผมก็ซัดวิตามิน C เยอะหน่อยนะครับเนาะประมาณนี้เนาะก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่พวกเราได้ไปน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถือว่าเรามาเป็นเพื่อนกันขำๆนะครับสนุกสนานนะครับในช่วงที่เราต้องถูกกักกันตัวจะต้องถูกเคอร์ฟิวกันนะครับก็จะมีสาระอื่นๆอีกมากมาย ที่มาจะเล่าสู่กันฟังนะครับงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับติดตามพวกเราทาง Facebook นะครับสวัสดีครับ